สวัสดีค่ะนะคะชาวแม่บ้านคนไทยนะคะในญี่ปุ่นแล้วก็คลิปนี้กันก็จะมาแนะนำนะคะว่าเราจะใช้อะไรแทนกระเทียมดองนะคะในน้ำกระเทียมดองในกรณีที่เราเนี่ยอยากกินยำนะคะอยากกินแซ่บๆอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะก็แซ่บนะคะเราก็บางคนอาจจะหาน้ำกระเทียมดองยากนะคะก็หรือต้องไปซื้อร้านไทยอะไรเงี้ยราคาก็อาจจะแพงนะคะการก็ไม่เคยซื้อน้ำกระเทียมดองเลยค่ะการก็จะใช้สิ่งนี้นะคะนี่อันนี้เป็นหลักเกียวดองนะคะหลักเกียวนี่ก็คือปลูกเองแต่ว่าแม่สามีเขาเป็นคนปลูกนะคะก็จะใช้เนี่ยน้ำเนี่ยตลอดเลยนะคะแต่ว่าหลักเกียวนี่ก็กินก็ดีนะวันละเม็ดดีต่อตับนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้กินนะคะอาศัยกินน้ำดองแบบนี้ก็ดองทุกปีนะดองเองค่ะวิธีดองก็ไม่ยากนะคะก็ใช้นี่ค่ะมันมีน้ำหลักเกียวแบบนี้นะคะที่เป็นรูปหลักเกียวนะคะก็คือนี่ค่ะหลักเกียวซื้อหรือเปล่านะคะน้ำส้มที่น้ำดองหลักเกียวนี่แหละค่ะก็คือนี่ดองผักก็ได้นะคะนี่ค่ะแต่ก็คือเขาก็ดองหลักเกียวด้วยนะคะนี่ก็ใช้น้ําเนี่ยค่ะดองนะคะแล้วก็ปอกปอกแล้วก็ดองแต่ถ้าเราไม่มีหลักเกียวเนี่ยเราก็ใช้น้ํานี้เลยก็ได้นะคะนี่ค่ะน้ําดองเนี่ยผักเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าดองหลักเกียวมันก็จะมีรสชาติของกระเทียมอะไรอย่างงี้เนาะคล้ายๆกระเทียมเนี่ยค่ะก็สามารถใช้ดองอันเนี้ยดองได้นะหรือจะไปดองกระเทียมก็ได้เนาะน้ำกระเทียมดองอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่เคยทําเดี๋ยวปีนี้จะลองทําดูนะคะเดี๋ยวจะขุดกระเทียมมาแล้วก็มาดองเอาน้ําเนี่ยดองนะคะแล้วก็ทํายํานะคะโอเคเนี่ยเพื่อนๆมาแนะนําเนาะนี่ค่ะอันนี้การก็จะปลูกทุกปีนะคะไม่ใช่การปลูก ทําทุกปีแต่ว่าแม่ย่าปลูกแต่ว่าปีนี้การว่าจะลองปลูกดูนะคะโอเคค่ะลองไปทํากันดูนะคะลองไปหามาใส่ยํานะคะยําก็แซ่บๆนะน้ำลายไหลจะแซ่บๆเหมือนกันค่ะกางก็ใช้วิธีนี้ตลอดนี่น้ำก็จะออกแบบว่าอมเปรี้ยวนะอมเปรี้ยวอมหวานนิดนึงอ่ะเหมือนน้ำกระเทียมดองเลยแซ่บๆแทนกันได้ค่ะลองไปทำดูเนาะโอเคคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ